สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel Asia ครับผมอาจารย์ชาญครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้วก็เรื่องโชคลาภการเงินก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กรุณากดติดตามช่องของเราทำให้ปัจจุบันนี้มียอดผู้ชมเพิ่มขึ้นมากมายครับและต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามคลิปของผมเป็นประจำนะครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อเรื่องของคนเกิดทั้ง8วันนะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคม2560นี้จะมีเรื่องของดวงการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรบ้างเริ่มเลยนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคม2560นะครับพื้นฐานดวงของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำจะมีคนที่มีคุณธรรมสูงนะครับมีสติปัญญาดีมีวาสนาดีด้วยแต่คนเกิดวันอาทิตย์จะมีข้อเสียคือทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับจะถูกเพื่อนหักหลังจะถูกแทงข้างหลังจะถูกบริวารคิดไม่ซื่อนะครับหุ้นส่วนมีปัญหาประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ทำใจนะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคม2560นี้นะครับจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบน่าใจหายเลยนะครับจะเป็นเรื่องของหนี้สินเก่าตามมาเรื่องของบุตรบริวารคนในครอบครัวญาติพี่น้องจะทำให้คุณเสียทรัพย์นะครับจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราจะต้องถึงเวลานัดหมายที่จะต้องจ่ายพลังเลขของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคือเลข1นะครับแนะนำให้คนเกิดวันอาทิตย์นำเลข1เนี่ยไปจับคู่กับเลขท้าย3ตัวของบัตรประชาชนนะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2560นี้นะครับแนะนำให้ไปซื้อกับคนขายที่มีสีสาร้านนะครับเป็นเคสนะครับเราจะได้มีโอกาสจับเงินล้านถูกรางวัลใหญ่ๆหลายๆใบหรือถูกรางวัลที่1นะครับวันที่นะครับถูกโชคและเป็นวันดีที่คนเกิดวันอาทิตย์จะไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับมีวันอะไรบ้างมีดังต่อไปนี้นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธและวันพฤหัสครับเวลาดีนะครับที่จะนำโชคนำลาภมาให้กับคนวันอาทิตย์นะครับคือเวลา 12.30 ถึง 15.30 นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อลอตเตอรี่ช่วงนี้ไม่ทันนะครับก็ต้องไปซื้อช่วงเวลา 17.30 จนถึงเวลา 19.30 นะครับสีเสื้อที่ถูกฉลกและนำโชคนำลาภให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคือสีม่วงนะครับให้คนเกิดวันอาทิตย์นะครับใส่สีม่วงเนี่ยไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่นะครับยังไงก็ขอให้คนเกิดวันอาทิตย์โชคดีได้จับเงินล้านต่อไปนะครับจะเป็นคนเกิดวันจันทร์นะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2560นี้นะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีปัญญาหลักแหลมแล้วก็มีความอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับพูดจามีวาทศิลป์ที่ดีแล้วก็เป็นคนชอบทำบุญสุนทานด้วยครับแต่คนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับมักจะเป็นคนคิดมากชอบคิดเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้เครียดทำให้เสียสุขภาพจิตนะครับเจ็บป่วยบ่อยๆนะครับผมเลยขอแนะนำว่าพยายามอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะครับแล้วก็ให้หมั่นทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืองดเนื้อสัตว์งดทานเนื้อสัตว์ในวันพระนะครับทำให้โรคต่างๆเนี่ยจากหนักเป็นเบาแล้วก็อาจจะหายไปในที่สุดนะครับดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ในระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะครับขอบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับ
แต่จะหมดไปกับการใช้จ่ายเงินในเรื่องของการหาความสุขให้กับตัวคุณเองนะครับทำงานเหนื่อยมาทั้งปีละคุณก็จะไปท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศซื้อของใช้แบรนด์เนมที่เราอยากได้มานานซื้อมือถือ iPhone ใหม่ซื้อนาฬิกาหรือแม้แต่กระทั่งเราอาจจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้มันทำให้เรามีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับในช่วงนี้แต่ดวงคุณเนี่ยเป็นดวงที่ดีอย่างนะครับว่าเงินขาดกระเป๋าไม่ได้นานตอนนี้เรามาดูตัวเลขของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยตัวเลขของคุณก็คือเลข2นะครับผมแนะนำให้นำเลข2เนี่ยไปจับคู่กับบ้านเลขที่นะครับแล้วไปเสี่ยงโชคหาซื้อลอตเตอรี่ดูให้ไปซื้อกับคนขายลอตเตอรี่ในเขตโรงพยาบาลจะข้างนอกหรือข้างในโรงพยาบาลก็ได้นะครับเพราะว่าโชคของคุณอยู่ที่นั่นทีนี้วันที่เหมาะแก่การไปซื้อลอตเตอรี่นะครับได้แก่วันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์เวลานะครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามและ6โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งสีเสื้อนะครับก็คือสีเหลืองหรือสีส้มครั้งนะครับวันที่ควรจะไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์พฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลาดีคือบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามหรือเวลา6โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับสีเสื้อก็คือสีเหลืองหรือสีส้มยังไงก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์โชคดีได้เฮงๆปังๆจากหนึ่งก้อนโตกันนะรวมคนเกิดวันอังคารระหว่างวันที่1ธันวาถึงวันที่15ธันวา2560นี้นะครับพื้นฐานดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะฮะดวงชะตาคุณมักจะเป็นคนโลดโผนช่วงนี้นะครับคุณเลยจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายที่อยู่ใหม่ครับสถานที่ทำงานใหม่คุณจะได้เดินทางไกลนะครับแล้วก็คุณก็จะได้โชคได้ลาภจากการเดินทางด้วยครับสำหรับดวงการเงินของคุณในระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะครับดวงคุณจะตรงข้ามกับคนเกิดวันจันทร์นะครับเพราะว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนรู้จักการใช้เงินรู้จักเก็บออมเพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องหาเงินแล้วก็ทำงานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนะครับก็เลยจะรู้คุณค่าของเงินเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยเขาก็จะรู้จักเก็บนะครับช่วงนี้ก็เลยก็ยังไม่ค่อยที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินมากมายเลยนะเพราะว่าพอที่จะมีหนทางหาเงินได้อยู่ครับตอนนี้เนี่ยพลังเลขของคนเกิดวันอังคารนะครับก็คือเลข3นะครับเลข3เนี่ยผมแนะนำให้ไปจับคู่รวมกับเบอร์ทะเบียนรถยนต์นะครับเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยต้องเกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะนะครับก็เลยแนะนำให้นำเลข3ไปจับคู่กับทะเบียนรถยนต์นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กับคนที่เข้ามาขายคุณนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจที่คุณจะซื้อนะก็คืออย่างเวลาคุณรับประทานอาหารอยู่แล้วมีคนมาขายลอตเตอรี่ใช่ไหมครับหรือคุณเดินอยู่บนถนนแล้วมีคนขี่จักรยานผ่านมาขายลอตเตอรี่ให้คุณรีบซื้อทันทีเลยนะครับเพราะว่าดวงโชคลาภที่คุณจะได้เงินก้อนโตอยู่ตรงนั้นนะครับวันที่จะซื้อนะครับผมแนะนำให้ซื้อคือวันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลา 7:30 ถึง 9:30 เวลา 7:30 หรือ 9:30 ถ้าซื้อช่วงนี้ไม่ทันก็มีอีกเวลานะครับไปช่วงดึกเลยครับทุ่มถึง 3:30 ทุ่มถึง 3:30 เสื้อผ้าที่เหมาะก็คือสีเขียวครับสีเขียวที่จะนำโชคการเงิน
มาให้คุณสำหรับคนเกิดวันพุธจะแบ่งเป็นวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับเราจะมาเริ่มกันที่วันพุธกลางวันกันก่อนคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบการติดต่อเจรจาแล้วก็ชอบค้าขายในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคม2560เนี่ยคุณจะได้งานใหม่ๆนะครับอย่างเช่นงานขายของออนไลน์กลายเป็นในหน้าขายที่ดินนะครับถ้ามีงานพวกนี้เข้ามาเนี่ยให้คุณจับได้เลยนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณงานดีเงินดีไปจนถึงปี2561นู่นเลยนะครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2560นะครับคุณจะมีเงินเข้ามามากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยชอบค้าขายขายนู่นขายนี่ขายของทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นกันนะครับก็เนื่องจากอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีนะครับก็เลยมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างที่เราค้างคากันไว้ในเดือนก่อนๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคุณจะมีงานมีเงินในปี2561เรียกว่าบูมเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเลขประจำวันคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับคือเลข4นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันเลข4เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ไปจับคู่ซื้อกับใบเสี่ยงเซมซีนะครับหรือเลขจากขันน้ำมนต์นะครับถ้าเราเห็นเลขตัวนี้เราลงเอาเลข4ก็ไปจับนะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวเลขที่ถูกฉลกกับตัวเรานะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2560เนี้ยให้ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ที่คนขายลอตเตอรี่ใกล้ๆน้ำใกล้ๆน้ำนะครับอย่างเช่นหน้าห้องน้ำสวนสาธารณะที่มีบ่อน้ำนะครับหรือแม้แต่กระทั่งในวัดที่เราไปปล่อยปลานะครับแถวคลองที่เราไปปล่อยปลานะเขาก็จะมีคนขายลอตเตอรี่อยู่นะครับก็โชคลาภคุณอยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับวันดีที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ธันวาคม2560นี้นะครับคือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับเวลา 7:00 นถึง 10:00 นโมงนะครับและเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับทวนอีกนิดนึงนะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันเวลา7โมงถึง10โมงนะครับอีกช่วงก็คือเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเสื้อที่ใส่นะครับก็คือเสื้อสีม่วงหรือสีดำนะครับจะนำโชคให้กับคุณสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับระหว่างวันที่1ธันวาคมถึงวันที่15ธันวาคมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่ดวงแข็งโชคดีแต่มีข้อเสียอยู่ก็คือเป็นคนขี้หึงแล้วก็เป็นคนที่มักจะผิดหวังในเรื่องของความก็เลยจะทำให้เป็นคนที่ขี้หึงหวาดระแวงนะครับพอมีคนรักก็จะคอยห่วงมันก็เลยทะเลาะเบาแว้งกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยแม้จะมีชะตาอาภัพแต่เขาก็เป็นคนที่มีโชคลาภมีบุญวาสนาสำหรับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคม2560นี้นะครับช่วงเนี้ยจนถึงสิ้นปีคุณจะมีเงินเข้ามามากนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายสินค้าออนไลน์หาเงินจากอินเทอร์เน็ตการ
ซื้อขายหวยอะไรเงี้ยหรือจะเป็นการปล่อยเงินกู้เป็นธุรกิจสีเทาๆอ่ะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับแต่ยังไงแล้วเงินพวกนี้มันเป็นเงินร้อนได้มามันก็ต้องมีรายจ่ายออกไปนะครับคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายในด้านของการซ่อมแซมบ้านการปล่อยเงินกู้แล้วก็ไม่ได้คืนบ้างพลังตัวเลขของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับคือเลข4นะครับงวดวันที่1ธันวาคม2560นะครับผมมีเลขหลักซึ่งมาจากดาวเด่นทั้งหมดคือ3ตัวก็คือเลข5ดาวพฤหัสเลข7ดาวเสาร์เลข8เป็นพระราหูนะครับเลข5ดาวพฤหัสเพิ่งย้ายนะครับที่ผ่านมานะครับเลข7ดาวเสาร์กำลังจะย้ายวันที่1เลข8พระราหูซึ่งย้ายมานานที่ผ่านมาไม่นานแต่กำลัง3ตัวเลขนี้ยังมีพลังนะครับบวกกับเลข4นะครับที่เป็นวันดีของคุณเนี่ยนะครับผมให้คุณจับคู่เป็น4774นะครับ4554 4884นะครับให้คุณไปเสี่ยงซื้อเลขลอตเตอรี่ที่บอกไปเนี่ยครับกับคนขายลอตเตอรี่ที่พิการทางสายตานะครับความมืดนะครับมืดดำนะครับวันที่เหมาะจะไปซื้อลอตเตอรี่ของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2560นี้ก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ครับเวลาที่เหมาะนะครับ8โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งถ้าซื้อช่วงนี้ไม่ทันก็5โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งสีเสื้อที่เหมาะกับคนเกิดวันพุธกลางคืนก็คือสีเทาหรือสีดำครับทวนอีกครั้งนะครับเลขสีเด็ดเลยสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับ4 7 4 5 4 8กลับด้วยก็ได้นะครับไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่กับคนที่ขายลอตเตอรี่ที่พิการทางสายตาครับวันที่ควรไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่เกี่ยวกับการลอตเตอรี่นะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เวลา 8:30 ถึง 11:30 และ 5:30 ถึง 2:30 สีเสื้อใส่สีเทาและสีดำสีเทาหรือสีดำนะครับยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนมีโชคมีลาภแล้วอย่าลืมไปทำบุญนะครับดวงคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2560พื้นฐานดวงของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญวาสนานะครับเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเป็นคนมีซิกเซนส์มีสัมผัสพิเศษนะครับเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนแข็งนอกอ่อนในนะครับเป็นคนขี้ใจน้อยครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นคนที่กำพร้าพ่อหรือแม่หรือจะอาภัพเรื่องคู่ครองอะไรประมาณนี้นะครับดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคม2560นะครับช่วงนี้คุณจะมีงานมีเงินเข้ามามากโดดเด่นมากเลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยจะมีโชคทางด้านการงานการเงินไปจนถึงปี2562 2ปีเต็มเลยครับงวดวันที่1ธันวาคม2560นี้นะครับดาวพฤหัสดาวการเงินคือเลข5นะครับโดดเด่นมากครับผมเลยวางไว้ให้เป็นเลขหลักนะครับให้คุณนำเลข5เนี่ยไปจับคู่กับดาวเสาร์ที่กำลังจะย้ายเข้ามาวันที่1พอดีเลยนะครับกับดาวพระราหูนะครับพระราหูก็เพิ่งย้ายเข้าไปไม่นานนะครับที่เราไปทำพิธีไหว้กันเนี่ยนะฮะรับท่านเข้ามาอยู่ในดวงชะตาของเราแล้วท่านจะให้โชคให้ลาภเรานะครับเลขที่โดดเด่นมากๆก็คือเลข
5 7 7 5 5 8 8 5นะครับวันพฤหัสนะครับให้คุณมีเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่กับคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนเชื้อสายจีนแล้วกันครับอาซิมอาแปะหรืออาเฮียเจกอะไรก็ได้ครับนะครับดวงคุณอยู่ตรงนั้นนะครับผมสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับให้ไปเสี่ยงลอตเตอรี่งวดวันที่1ธันวานะครับวันดีที่ควรไปซื้อนะครับได้แก่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสนะครับเวลาบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งหรือเวลา5โมงถึงทุ่มครึ่งเวลา5โมงถึงทุ่มครึ่งสีเสื้อที่ควรใส่เป็นสีที่ถูกเกลอกับคุณนะครับคือสีส้มหรือสีฟ้านะครับจะนำโชคลาภมาให้คุณสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับพื้นฐานดวงคุณดีมากเลยนะครับเป็นคนที่จิตใจดีนะครับชอบทำบุญสุนทานฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจึงมีบุญเก่าที่เก็บเอามาใช้กินได้อยู่ตลอดเวลานะครับทำอะไรก็จะมีแต่คนสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ครับจุนนะครับแต่ให้ระวังนิดนึงก็คือคุณที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ระวังโรคที่เจ็บป่วยในทางด้านของระบบสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาตนะครับดูแลตัวเองนะครับออกกำลังกายแล้วก็ทำจิตใจให้สบายสงบแนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธินะครับแล้วก็ให้งดทานเนื้อสัตว์ในวันพระดวงการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะครับคุณจะได้ผลกระทบจากดาวเสาร์ย้ายนะครับจะทำให้คุณมีภาระหนี้สินจะทำให้คุณเจอ เรื่องของคดีความขึ้นโลกขึ้นศาลเรื่องของการที่ถ้าคุณได้ค้ำประกันใครไว้หรือเรื่องของคุณได้ไปกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันจะตามกลับมาในช่วงนี้หมดเลยนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไปวิตกกังวลมากนะครับดวงคุณก็จะผ่านได้เพราะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าบุญเก่าของคุณมีเยอะก็จะทำให้มีคนมาช่วยนะครับมันก็จะหนักเป็นเบาแล้วก็จะผ่านไปได้ในที่สุดนะครับก็รอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในปีหน้าแล้วกันครับสำหรับดวงของคนเกิดวันศุกร์นะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2560เกณฑ์คุณจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคนะครับเลขประจำตัวของคุณคือเลข9ผมแนะนำให้นำไปรวมกับเลข4นะครับคือ9449แล้วก็เลขพระเสาที่กำลังย้ายเข้ามานะครับเลข7 9779และอีกเลขคือเลขดาวการเงินนะครับทิ้งไม่ได้เลยนะครับเลข5นะครับ5995นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับที่จะไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่1ธันวาคม2560นะครับแนะนำให้คุณไปซื้อกับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ครับที่มีอายุ55ขึ้นไปนะครับ55ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเลข5คือเลขการเงินจะส่งผลให้คุณมีโชคมีลาภมีเงินนะครับร่ำรวยเฮงๆปังๆนะครับวันที่เหมาะในการไปซื้อลอตเตอรี่นะครับของคนเกิดวันศุกร์ในงวดวันที่1ธันวาคม2560ได้แก่วันจันทร์อังคารวันศุกร์วันเสาร์นะครับเวลาบ่ายโมงถึง3โมงเย็นแล้วก็5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับวันที่ควรจะไปซื้อนะครับคือวันจันทร์อังคารวันศุกร์วันเสาร์เวลานะครับ
บ่ายโมงถึงบ่ายสามหรือห้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับเสื้อผ้าที่เหมาะกับคนเกิดวันศุกร์นะครับที่จะให้โชคให้ลาภกับคุณก็คือสีเหลืองหรือสีทองนะครับก็ขอให้คนวันศุกร์โชคดีมีเงินเข้ากระเป๋านะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญด้วยนะครับมาถึงคนที่เกิดวันเสาร์แล้วนะครับพื้นฐานดวงของคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานเก่งตรงไปตรงมานะครับมีความเป็นผู้นำรักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะครับเรื่องการเงินของคนเกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ประหยัดขยันแล้วก็อดทนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยลำบากขัดสนเรื่องเงินเพราะคุณรู้จักใช้เงินเป็นนะครับรู้จักเก็บอดออมนะครับในช่วงนี้ที่คนมีปัญหาแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็สบายนะครับไม่เคยทุกข์ร้อนเท่าไหร่ก็สามารถที่เอาเงินที่เก็บสะสมไว้เนี่ยเอาออกมาใช้จุนเจือได้นะครับก็จะเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์เด่นมากเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือเลข7นะครับเลข7เนี่ยผมให้เป็นเลขเด่นประจำงวดวันที่1ธันวาคม2560นี้เลยครับสาเหตุเพราะว่าดาวเสาร์ท่านกำลังย้ายเข้ามาในวันที่1ธันวาคมแล้วดาวดวงนี้เนี่ยมีทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายท่านมีพลังมหาศาลนะครับผมเลยแนะนำให้เอาเลข7เนี่ยไปจับคู่กับเลข4พุธกลางคืนนะครับซึ่งเป็นคู่มิตรกันนะครับไปจับคู่กับเลข5ดาวการเงินดาวพฤหัสแนะนำให้นำเลข7ไปจับคู่กับพระราหูคือเลข8ได้เลขออกมาดังนี้นะครับ4 7 7 4 5 7 7 5และ7 8 8 7นะครับทีเด็ดเลยครับสำหรับเลข3ชุดนี้นะครับเน้นๆนะครับท่านผู้ฟังคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2560เนี่ยแนะนำให้ไปซื้อลอตเตอรี่ที่อยู่บนทางเท้าหรืออยู่ตามตอกซอกซอยนะครับดวงคุณอยู่ตรงนั้นนะครับวันที่ถูกโชคในการซื้อลอตเตอรี่นะครับของคนเกิดวันเสาร์ได้แก่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเวลานะครับ 10:30 ถึงเที่ยงอีกช่วงนึงก็คือทุ่มถึง 3:00 สีเสื้อผ้าก็คือสีน้ำตาลหรือสีดำนะครับก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้ถูกลอตเตอรี่ทุกหน้าทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอฝากนะครับเลข1ของอาจารย์นะครับอาจารย์ชาญก็คือ4 5 7 8นะครับ4 7 5 7แล้วก็4 8 7 8นะครับก็ถ้ากลับด้วยก็ดีนะครับยังไงก็ขอให้เฮงปังๆรวยกันทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับรายการบ้านดวงนะครับได้จัดทัวร์ไหว้พระที่ประเทศพม่านะครับไปเที่ยวพระธาตุอิมแขวนนะครับย่างกุ้งไหว้เจดีย์ชเวดากองนะครับไหว้ประเทศทันใจแล้วก็มีการที่เราจะไปไหว้ปูชนียสถานต่างๆเพื่อเสริมดวงของเราในปี2561นะครับให้ดีตลอดทั้งปีนะครับจะเดินทางในวันที่19ถึง21มกราคม2561นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรมาจองได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับก็สั่งจองในช่วงนี้นะครับก็จะได้หินทุกหัวยืนคล้ายนะครับจะได้วัตถุมงคลมันจะเป็นหลวงพ่อเงินสีพึ่งเมตตามหานิยมแล้วก็ยันนะครับ8ทิศที่จะทำให้เรา
โชคดีมีชัยไปตลอดทั้งปี2561นะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วสนใจก็จองได้ที่เบอร์0851964747 0851964747สำหรับวันนี้นะครับก็ใช้เวลาไปมากพอสมควรนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ยังคงคาใจแม้เราเจอกันไม่นานแต่มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในอย่างที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใดทั้งหมดที่รู้สึกบอกตรงนี้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับใคร